อยหลังเลือกตั้ง62ประธานกกต.เร่งถกปมพลเอกประยุทธ์ดีเบตปัดตอบสกสขหาเสียงรอสอบยุบ12พรรคขณะพลังประชารัฐเปิดหนังสือพลเอกประยุทธ์ปัด250สว.เอื้อเลือกนายกรัฐมนตรีขออย่าโยงสืบอำนาจวิษณุปัดวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ควรขึ้นดีเบตยันไม่เคยหารือกันโยนกกต.ตอบด้านศรีสุวรรณยื่นกกต.เอาผิดธนาธรผิดพรบ.เลือกตั้งปมประวัติขอชงศาลรัฐธรรมนูญยุบอนาคตใหม่ตำรวจเผยนายกรัฐมนตรีห่วงคดีวัยรุ่นทำร้ายครูและนักเรียนรวบแล้ว24คนไม่พบฉี่ม่วงขณะเคาะจัดสอบใหม่กระทรวงพาณิชย์ถกปรับแผนส่งออกการค้าโลกซึมคงเป้าร้อยละ8เอกชนคาดร้อยละ3ถึงร้อยละ5ห่วงเงินบาทแข็งด้านเลขาธิการ EEC คาด5โครงการลงทุนเสร็จใน5ปีมูลค่า 1.5 ถึง 1.7 ล้านล้านบาทดัน GDP โตร้อยละ5สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทยกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยค่ะผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็ได้รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นทั่วไทยมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้อัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางด้านการเมืองที่กำลังเข้มข้นนะคะห่วงวันหยุดที่ผ่านมาหลายพรรคการเมืองก็ต่างลงพื้นที่ปราศัยแล้วก็หาเสียงกันอย่างคึกคักแต่ที่น่าจับตามองคงจะเป็นในเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะที่หลายพรรคการเมืองนั้นก็อยากเห็นขึ้นเวทีดีเบตร่วมกับพรรคการเมืองอื่นๆค่ะซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยนะคะทางด้านของประธานกกต.ก็ได้มีการเร่งถกปมพลเอกประยุทธ์นะคะที่จะสามารถดีเบตได้หรือไม่เนี่ยในส่วนนี้เองท่านก็บอกว่ายังไม่ได้รับหนังสือนะคะที่พรรคพลังประชารัฐบอกว่ามีการสอบถามมาซึ่งถ้าหากได้รับเองท่านก็จะพิจารณาตามขั้นตอนอย่างแน่นอนนอกจากนี้เองก็ยังมีการปัดตอบนะคะในประเด็นของสกสขว่าสามารถช่วยสมาชิกหาเสียงได้หรือไม่ท่านก็บอกว่าในส่วนนี้ต้องขอไปหารือกับทางด้านของกกต.ก่อนว่าสามารถทำได้หรือไม่ในขณะที่มีการยื่นให้ยุบ12พรรคนั้นที่พรรคการเมืองออกมาเสนอในตรงนี้ทางด้านของท่านประธานกกต.เองนะคะก็บอกว่าจะต้องดูตามขั้นตอนต่อไปแล้วก็รอสอบในเรื่องของประเด็นหลักฐานต่างๆอย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้เองค่ะทางด้านฝากฝั่งของพรรคพลังประชารัฐเองก็มีการเปิดตัวหนังสือของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะที่มีการแจกให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกพรรครวมถึงส.ส.ทุกคนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการเปิดตัวหนังสือค่ะที่มีการเปิดประวัติการทำงานด้านต่างๆของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะซึ่งก็บอกว่าแจกให้สมาชิกของพรรคเท่านั้นนะไม่ได้มีการเอาไปเผยแพร่ในส่วนอื่นนอกจากนี้เองก็ปัดตอบในกรณี250 สว.ที่จะเป็นการเอื้อต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีบอกว่าขออย่าโยงในเรื่องของการสืบทอดอำนาจนะคะเนี่ยก็เป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐที่ได้พูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันส่วนอีกประเด็นค่ะท่านผู้ชมที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่อุกอาจมากหลังจาก24โจเนี่ยนะคะมีการบุกทำร้ายนักเรียนที่มัธยมวัดสิงห์ค่ะซึ่งก็เกิดขึ้นหลังจากไม่พอใจเนี่ยนะคะที่ทางโรงเรียนเนี่ยให้ลดเครื่องเสียงเบาๆลงหน่อยเพราะว่านักเรียนเนี่ยกำลังสอบแกดแพดอยู่ก็เกิดความไม่พอใจและบุกทำร้ายนักเรียนคณะครูรวมถึงทรัพย์สินของโรงเรียนซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะคะทางเบื้องต้นตำรวจได้มีการตรวจแล้วไม่พบว่ามีปัสสาวะสีม่วงนะคะซึ่งล่าสุดเองทางด้านของสทศเนี่ยก็บอกว่ามีการเปิดให้นักเรียน248คนเนี่ยนะคะที่ทำการสอบหากไม่พอใจหรือว่าสอบไม่เสร็จเนี่ยสามารถที่จะมีการยื่นความประสงค์ต่อสทศได้เลยว่าจะจัดสอบใหม่ให้ซึ่งก็จะมีการสอบแกดแพดใหม่เนี่ยนะคะวันที่5มีนาคมส่วนความยากง่ายเนี่ยก็มีการเทียบเคียงจากข้อสอบชุดเดิมนั่นแหละค่ะเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ที่จะให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้ติดตามอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางด้านการเมืองที่เข้มข้นประเด็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในห้วงนี้ค่ะสำหรับท็อปสตอรี่ในช่วงแรกค่ะเราก็คงจะไปติดตามในประเด็นการเมืองที่เข้มข้นเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนไม่ถึงเดือนเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมก็จะก้าวเข้าสู่24มีนาคมที่จะเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งในส่วนนี้เองพรรคการเมืองหลายพรรคค่ะอยากที่จะเห็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะที่จะขึ้นเวทีดีเบตร่วมกันแต่ในฐานะที่พลเอกประยุทธ์เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวของพรรคพลังประชารัฐรวมถึงเป็นหัวหน้าคสช.ด้วยตรงนี้จึงจะต้องดูในข้อของกฎหมายซึ่งคนเดียวที่สภาสามารถตอบได้ก็คือกกต.เท่านั้นค่ะและในส่วนนี้เองนะคะทางด้านของพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าได้มีการยื่นหนังสือไปแล้วในประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรมีประเด็นความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามกับนับถอยหลังเลือกตั้ง62ค่ะนับถอยหลังเลือกตั้ง62งวดใกล้เข้ามาเรื่อยๆสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น24มีนาคม2562บรรยากาศการลงพื้นที่เปิดเวทีปราศัยหาเสียงของพรรคการเมืองก็เริ่มกลับมาคึกคักช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหลังซบเซาห่วงสัปดาห์ก่อนที่เกิดอาการแกว่งไกวกับสัญญาณอย่าล้ำเส้นและหนักแผ่นดินจากบิ๊กแดงจนนำมาซึ่งข่าวล้มกระดานของกองทัพโดยผู้บัญชาการทหารบกที่ทำให้บิ๊กแดงต้องออกมาย้ำล่าสุดผ่านสเตรทไทมส์ของสิงคโปร์ว่ากองทัพเป็นกลางไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งก็พร้อมทำตามคำสั่งยันทหารฟรีโหวตไม่มีสั่งให้เลือกใครพรรคไหนยันวางตัวเป็นกลางโดยหนนี้แม้จะยังไม่ทันมีคำตอบออกมาชัดเจนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ต่อข้อกฎหมายที่นายกลุงตู่จะมาช่วยหาเสียงหรือการร่วมเวทีดีเบตกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองอื่นได้หรือไม่แต่พรรคพลังประชารัฐก็ยังชูตัวพลเอกประยุทธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและนโยบายผลงานของพรรคขณะร่วมรัฐบาลที่จะมีการสานต่อด้วยการเปิดตัวหนังสือประชารัฐสร้างชาติเนื้อหา150หน้า5บทชีวิตนายกลุงตู่บทที่1ล้มลุกคลุกคลานบทที่2ยืนหยัดอย่างมั่นคงบทที่3บุรุษที่ใช่บทที่4คืนความสุขบทที่5เปิดปูมชีวิตสู่ความสำเร็จก้าวต่อไปของวิธีการเมืองของผู้ชายที่ชื่อพลเอกประยุทธ์โดยมีคำพูดของพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาที่สะท้อนชีวิตความคิดและตัวตนรวมถึงบทให้สัมภาษณ์ในนิตยสารไทม์อย่าลืมว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วปรากฏกระแสเสียงของพรรคการเมืองคู่แข่งโจมตีว่าพลังประชารัฐที่เป็นเนื้อเดียวกันกับรัฐบาลคสช.มีความได้เปรียบจนถึงขั้นเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่นหรือไม่กับการที่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ที่ยังสวมหมวกอำนาจ2ใบทั้งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.โดยเฉพาะยิ่งเมื่อปรากฏการลงพื้นที่พบชาวบ้านเป็นข่าวอย่างมากขึ้นระยะหลังของพลเอกประยุทธ์ที่แม้จะออกปากว่าไม่ได้มาหาเสียงแต่โดยไกลๆก็ถูกมองจากคู่แข่งว่าเป็นการหาเสียงผนวกกับคะแนนดีวันดีคืนเฉพาะตัวจากโพลทุกสำนักจนเป็นที่มากับคำถามถึงความเหมาะสมและมีความพยายามจากบางฝ่ายที่จะหยิบปมข้อกฎหมายมาเล่นงานพลังประชารัฐถึงขั้นยุบพรรคผ่านการยื่นในปมสถานะหัวหน้าคสช.ของพลเอกประยุทธ์ที่อาจเข้าข่ายปฏิปักษ์การปกครองหรือไม่โดยมีรายงานข่าวแจ้งว่าในสัปดาห์นี้จะมีความเคลื่อนไหวของบางฝ่ายไปแจ้งดำเนินคดีอาญากับคณะบุคคลหรือบุคคลกรณีตำแหน่งหัวหน้าคสช.ของพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐทำให้ขาดคุณสมบัติแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐนอกจากนี้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีความพยายามจากหลายพรรคการเมืองที่ออกมาจี้ให้พลังประชารัฐส่งพลเอกประยุทธ์มาร่วมบนเวทีดีเบตกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคอื่นด้วยเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจซึ่งพลังประชารัฐเองก็ได้ยื่นเรื่องสอบถามไปยังกกต.แล้วว่าทำได้หรือไม่ตามกฎหมายเรียกว่านายกลุงตู่ครบครันทำนองเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนไปในตัวว่าด้วยเรื่องแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคการเมืองที่ต่างออกมาชูหน้าชูตาอย่างเต็มที่ยกเว้นลุงตู่พรรคพลังประชารัฐที่บางอย่างต้องรอข้อกฎหมายแต่ก็ไม่วายถูกโจมตีเรื่องการใช้อำนาจรัฐเพื่อเฟื้อพรรคการเมืองหรือไม่และท้ายที่สุดแล้วจะเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งของทีมนำไปสู่การสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้กระแสสังคมต่างตั้งคำถามพรรคการเมืองต่างเรียกร้องถึงการสวมหมวก3ใบของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงการใช้อำนาจรัฐพัวพันพลวันกันไปหมดบางทีก็แยกไม่ออกว่าใช้อำนาจกับหมวกใบไหนโดยเฉพาะหมวก
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวของพลังประชารัฐที่พรรคการเมืองมองว่าการลงพื้นที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นการช่วยหาเสียงหรือไม่แม้เจ้าตัวจะปฏิเสธหลังชนฟ้าพอสอบถามถึงเรื่องดีเบตพรรคการเมืองนายกลุงตู่ก็บ่อยว่าเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองแบบนี้จงใจหนีหรือไม่กล้าดีเบตกันแน่แต่ทางค่ายพรรคพลังประชารัฐก็ยังงงๆว่าดีเบตได้หรือไม่ทำหนังสือไปขอความชัดเจนจากกกต.ตอนนี้ก็เหลือแค่รอคำตอบตามกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบกับหมวกทั้ง3ใบของลุงตู่วันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่3ขุนพลแห่งพลังประชารัฐนำโดยอุตมะเสาวนายนหัวหน้าพรรคสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกพรรคนัดแนะสื่อมวลชนแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือประชารัฐสร้างชาติพร้อมเปิดเหตุผลทำไมถึงต้องเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปโดยได้ยกให้พลเอกประยุทธ์เป็นบุรุษที่ใช่และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้จริงพร้อมสะท้อนให้เห็นถึงผลงานตลอด4ปีของลุงตู่ที่เสียสละจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเข้ามาเป็นผู้นำกอบกู้สถานการณ์วิกฤตของประเทศทำให้ประเทศไทยเดินหน้าอีกครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้เข้ามาคลี่คลายแต่ลุงตู่ก็สามารถถอดสลักปมความยุ่งเหยิงได้สำเร็จเดินหน้าพัฒนาประเทศเป็นที่ยอมรับต่อนานาประเทศเช่นกันยืนยันอีกว่าการจัดทำหนังสือฉบับนี้ไม่ได้ใช้เป็นแนวทางในการนำพลเอกประยุทธ์มาช่วยหาเสียงเนื่องจากเป็นหนังสือภายในไม่ได้แจกจ่ายหรือจัดจำหน่ายแต่ในช่วงเวลานี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่เลือกตั้ง24มีนาคม62มีคำถามชวนคิดจะมีใครเหมาะสมนำพาพลังประชารัฐคงหนีไม่พ้นลุงตู่ที่เคยพลิกฟื้นประเทศสร้างผลงานโดดเด่นชัดเจนเป็นที่ยอมรับบันทึกไว้ในหัวใจประชาชนและทุกโครงการทุกแนวคิดจึงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างไว้และต้องได้รับการสานต่อภายใต้การนำของลุงตู่เอาเป็นว่าทั้งหมดนั้นคือจุดแข็งของลุงตู่ในการสู้ศึกเลือกตั้งแต่จุดอ่อนที่บรรดาพรรคการเมืองต่างๆโจมตีคือเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ปากไวอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายดังนั้นประชาชนจะต้องตัดสินใจว่าข้อดีหรือข้อเสียอะไรเยอะกว่ากันและลุงตู่แท้ที่จริงแล้วคือจุดแข็งหรือจุดอ่อนของพลังประชารัฐกันแน่ดังนั้นก็น่าสนใจว่าเอาเข้าจริงในประเด็นนี้แกนนำพลังประชารัฐเองก็อยากได้ความชัดเจนเพราะแม้ด้านหนึ่งก็กลัวตกม้าตายแต่ด้านหนึ่งก็ต้องการภาพของพลเอกประยุทธ์มาฉุดดึงเรตติ้งของพรรคถึงขนาดกอบศักดิ์เคยยอมรับว่าเสียเปรียบพรรคอื่นที่เอาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไปหาเสียงขึ้นเวทีได้และว่าหากลุงตู่มาเวทีพลังประชารัฐพื้นที่ต้องแตกแน่ๆ และสื่อก็จะติดตามมากขึ้นกว่านี้และว่าพลังประชารัฐมี4เรื่องที่มั่นใจมากคือ1รายชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นเบอร์1เสมอในทุกโพล2ตัวผู้สมัครส.ส.ของเราที่มีคนรุ่นใหม่และคนที่มีประสบการณ์3นโยบายที่คนบอกว่าโดนใจกันเยอะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ได้รับบัตรพลังประชารัฐที่มั่นใจในสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันทำและพลังประชารัฐจะสานต่อและ4ทีมงานทั้งหมดเป็นสิ่งที่เรามั่นใจว่าเราไม่แพ้ใครมั่นใจว่าจะได้มากกว่า150ที่นั่งหากกระแสมาดีช่วยกันเลือกให้ถล่มทลายเอานายกลุงตู่กลับคืนมาเอาความสงบให้กับประเทศไทยต่อไปทั้งหมดทั้งมวลต้องติดตามกันว่ายิ่งงวดใกล้เข้ามาเรื่อยจากการไล่เก็บแต้มแยกที่ดูจะดีวันดีคืนในภาพของลุงตู่กับการลงพื้นที่ชูภาพนายกรัฐมนตรีปัจจุบันที่มาจากทหารมีภาพของความรักประเทศชาติไม่เอาการทุจริตถึงขนาดคะแนนมาวินอันดับหนึ่งในจังหวะที่หากมีภาพความชัดเจนว่าไม่ขัดกฎหมายการผนึกเป็นเนื้อเดียวกันกับพลังประชารัฐให้เห็นผ่านการมาร่วมดีเบตตามข้อเรียกร้องจะเกิดขึ้นหรือไม่และถ้าเกิดขึ้นจะบวกลบยังไงจากนี้ก็น่าติดตามอย่างยิ่งและนี่ก็คือนับถอยหลังเลือกตั้ง62ค่ะสำหรับช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามประเด็นการเมืองที่น่าสนใจกันต่อค่ะ